และถ้าหากพูดถึงคู่แข่งของทรัมป์ในเวลานี้ดูเหมือนว่าจะมีแค่คนเดียวนะคะที่พอสมน้ำสมเนื้อนั่นก็คือโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีค่ะเขาได้รับแรงหนุนจากบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยล่าสุดโอบามาก็ได้ออกมากล่าวถึงการประท้วงที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะว่าถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนหันมาตระหนักถึงปัญหาแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนแปล,ง,ปลง,องอเมริกาค่ะ โอบามากล่าวว่าเขาต้องการสื่อสารนะคะไปถึงชายหนุ่มและหญิงสาวผิวสีทุกๆคนในประเทศนี้ที่ได้สัมผัสถึงความรุนแรงและความสูญเสียที่มากเกินกว่าใครจะแบกรับเอาไว้ได้จากบุคคลที่ควรจะทำหน้าที่ปกป้องเราการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนหันมาตรหนักถึงปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปล,ปลองอเมริกานอกจากนี้นะคะก็ยังระบุถึงผู้คนที่กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่กำเนิดมาจากการประท้วงและทุกๆครั้งที่ประเทศนี้เปลี่ยนแปล,ง,ปลงก้าวไปข้างหน้าและมีเสรีภาพเพิ่มมากขึ้นก็เกิดมาจากความพยายามกันไม่ยอมรับในกรอบความคิดแล้วก็แนวปฏิบัติแบบเดิมๆโอบามานั้นให้การสนับสนุนไบเดนมาโดยตลอดค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าฐานเสียงของโอบามาอาจจะหันมาเทคะแนนให้กับไบเดนนอกจากนี้กระแสะความไม่พอใจของคนผิวดำในสหรัฐที่สั่งสมมานานหลายปีแล้วก็ปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้ง อาจจะทำให้คนเหล่านี้หันไปเทคะแนนให้กับคู่แข่งของทรัมป์ได้ไม่ยากนะคะมีผลการสำรวจความเห็นนะคะทำไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ65ของคนผิวสีที่ตอบแบบสอบถามมองว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีสำหรับการเป็นคนผิวดำในสหรัฐอเมริกานะคะในขณะที่ร้อยละ83ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติของทรัมป ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและมองว่าคนผิวขาวส่วนใหญ่นั้นไม่เข้าใจว่าการที่คนผิวดำหรือผิวสีถูกเลือกปฏิบัติเป็นอย่างไรซึ่งผลสำรวจนี้เนี่ยทำขึ้นก่อนที่จะมีการประท้วงดังนั้นคาดว่าถ้ามาสำรวจในตอนนี้สัดส,ส่วนของคนที่ไม่พอใจน่าจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะแต่ว่าปัจจัยเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะที่จะทำให้ไบเดนชนะการเลือกตั้งมีข่าวนะคะว่าเขาอาจจะเลือกผู้หญิงผิวสีเป็นคู่ชิงในตำแหน่งรองประธานาธิบดี และคนที่อยู่ในโผนะคะก็ได้แก่คามาลาแฮร์ริสค่ะคนนี้นะคะเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐแคลิฟอร์เนียอายุ55ปีเธอเป็นผู้หญิงเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันคนที่2และเป็นคนเชื้อสายอินเดียอเมริกันคนแรกนะคะที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนจามก้กาค่ะส่วนแม่เนี่ยเป็นคนอินเดียและแฮร์ริสเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานต่อสู้กับความอายุติธรรมมาโดยตลอด พราะตัวเธอเองนั้นเข้าใจถึงปัญหาของคนผิวสีได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยต่างก็เป็นผู้อพยพทั้งคู่ค่ะคนต่อมาค่ะเคชาแลนส์บอททอมนะคะคนนี้นะคะเป็นนายกเทศมนตรีจากเมืองแอตแลนตารัฐจอจร์เจ,จียนะคะอายุ50ปีถือว่าเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของพรรคเดโมแครตในเวลานี้ค่ะหลังจากที่เธอออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นการบอกให้ทรัมป์หยุดพูดเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงรวมถึงออกมาตำหนิคนที่ไปก่อเหตุปล้นสะดมในช่วงที่มีการประท้วงด้วยนะคะและคนสุดท้ายค่ะคือวอลเดมิงคนนี้เป็นสสนะคะจากรัฐฟลอริดาวัย63ปีค่ะตัวเธอนั้นมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะมีพี่น้องรวมกันถึง7คนค่ะ และก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการการเมืองนะคะเธอเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานตารวจในเมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดามาแล้วนะคะก็เลยทําให้เธอมีจุดแข็งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ยังเข้าใจวิธีการทํางานของตํารวจได้เป็นอย่างดีค่ะคาดกันว่าไบเดนนั้นจะประกาศรายชื่อคู่ชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีภายในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะ